สวัสดีแฟนเพจหอภาพยนตร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยนะครับในช่วงที่เราหยุดฉายหนังไปหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยหอภาพยนตร์ก็จัดทอล์กมาหลายวาระนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายนนะครับมันก็เป็นวาระสำคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อย้อนไปเมื่อ123ปีก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์บางกอกตามนะครับได้ลงประกาศโฆษณาว่าจะมีการฉายซินิมาโตกราฟนะครับซึ่งก็ในเวลาต่อมาเราก็รู้กันว่าเป็นภาพยนตร์รูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มฉายครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้นะครับของเมื่อ123ปีที่แล้ว10มิถุนายนนะครับหลายคนที่ติดตามหอภาพยนตร์มาก็จะพอทราบดีว่าวันที่10มิถุนายนเนี่ยหอภาพยนตร์เราตั้งให้เป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะมีงานแต่ว่าโดยสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีงานใหญ่โตอะไรมากนักนะครับพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดเมืองมายาเปิดพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีการแสดงกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มจัดงานในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราเห็นว่าวันนี้วันที่9ก็เป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่มีประกาศแจ้งความนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ของวันนี้เนี่ยข่าวของหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญนะครับอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถระบุได้ว่าวันไหนเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดคุยกันนะครับคล้ายๆเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อจะถึงงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมพุทธพงศ์จรัสตัญญูนะครับก็นักจัดกิจกรรมหอภาพยนตร์ก็ได้เป็นตัวแทนของหอภาพยนตร์นะครับเราก็เชิญคุณโทมสุขวงศ์นะครับจริงๆก็เป็นคนของหอภาพยนตร์นี่เองนะครับแต่ว่าการจะพูดถึงเรื่องวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามเนี่ยคิดว่าไม่มีใครสามารถพูดได้ดีเท่าคุณโดมนะครับเราก็เลยอยากจะให้คุณโดมมาร่วมกันคุยนะครับปกติหอภาพยนตร์เราจะมีคลาสที่เรียกว่าอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในสยามนะครับแต่ก็ช่วงนี้เราหยุดจัดมาสัก2ปีนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับคิดว่าเมื่อเราเริ่มได้มาทำการสนทนาออนไลน์เนี่ยก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในทางออนไลน์บ้างนะครับมันจะได้ออกไปได้ในวงกว้างนะครับแล้วก็ครั้งแรกเราก็ปักหมุดที่วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามถ้ามีโอกาสก็จะได้ทำเรื่อยๆอีกต่อไปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะยกให้คุณโดมก่อนนะครับจะถามคุณโดมก่อนว่าเราปกติแล้วเขากำหนดยังไงครับเรื่องวันกำเนิดของเหตุการณ์สำคัญต่างๆเนี่ยในเท่าที่คุณโดมศึกษามาครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะระบุได้ว่าวันไหนคือวันกำเนิดก่อนอื่นนะขอสวัสดีหนึ่งคุณวิวแล้วก็ท่านที่ติดตามทั้งหลายนะวันกำเนิดก็คือวันเกิดถ้าเป็นคนก็ง่ายนะคลอดจากท้องแม่นี่ถ้าเป็นสิ่งของประดิษฐกรรมหรือว่าองค์กรอะไรต่างๆเขาก็มีหลายเกณฑ์หลายเงื่อนไขนะอย่างที่ใกล้ๆกับภาพยนตร์สมมติเราการถ่ายรูปนี้ในโลกเราก็ถือเอาวันที่19สิงหาคมเป็นวันถ่ายรูปโลกตอนนี้กำลังรณรงค์มันเป็นวันที่ดาแกนำเสนอการค้นพบการถ่ายรูปให้กับอะไรล่ะราชบัณฑิตของฝรั่งเศสแล้วต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสก็ซื้อแล้วก็ให้เป็นไม่มีสิทธิบัตรให้ประชาชนทั่วโลกได้ใช้นะครับก็ถือวันนี้เป็นวันภาพยนตร์มาสยามก็มาในสมัยรัชกาลที่3ปลายรัชกาลที่3ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวันเดือนปีอะไรนะต่อมาวิทยุอย่างเงี้ยในโลกนี้เกิดขึ้นมาปลายรัชกาลที่5เข้ามาสยามในรัชกาลที่6เราก็มีการตั้งโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงที่เป็น public สาธารณะเนี่ย เราเริ่มในสมัยการที่7นะแล้วก็มีการทดลองตั้งแต่
ปี2471อ่ะแต่ว่ามีการตั้งสถานีปี2473แล้วเขาก็ถือเอาวันที่เปิดสถานีถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัสในการที่เจ็ดเป็นวันวิทยุกระจายเสียงของไทย25กุมภาพันธ์นะส่วนภาพยนตร์เนี่ยในโลกของในระดับโลกภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นประดิษฐกรรมเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยนะมันมีการแข่งขันกันเยอะในยุคอุตสาหกรรมเป็นความลับที่แข่งกันประดิษฐ์ดังนั้นมันเกิดอยู่แต่เฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมในตะวันตกในยุโรปกับในอเมริกาในเอเชียไม่มีนักประดิษฐ์ที่คิดอันนี้เพราะนั้นในประเทศที่เป็นผู้ประดิษฐ์กรรมภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะถือเอาผลงานประดิษฐ์ของเขาเป็นวันกำเนิดเช่นของอเมริกาก็ถือเอางานของเอดิสันนะคิเนโตสโคป1891หรือ93เนี่ยนะ91คิด93เผยแพร่สู่สาธารณะเก็บตังค์ก็1894อะไรเนี่ยของอังกฤษก็ถือฟรีสกรีนซึ่งเป็นนักประดิษฐ์เยอรมันก็ถือของพี่น้องสกาดานาวสกี้ทำภาพยนตร์ฉายขึ้นจอออกฉาย1895ฝรั่งเศสก็ถือเอาลูเมียพี่น้องลูเมียนำเผยแพร่เก็บตังค์สาธารณะ1895ดังนั้นต่างคนก็ต่างก็นับถือประดิษฐกรรมของตัวเองในประเทศที่เป็นผู้ประดิษฐ์แต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีความเห็นตรงกันในแง่วิชาการประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ผลงานของลูเมียของฝรั่งเศสเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในบรรดาที่มีการแข่งขันกันนะฮะลูเมียเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเอาภาพยนตร์ฉายขึ้นจอออกฉายหลังสุดนะเทียบกับนักประดิษฐ์อื่นๆนะฟรีสกรีนของอังกฤษสกาดานาวสกี้หรือว่าเจนกินของอเมริกาล้วนเอาออกมาฉายเก็บสตางค์ก่อนลูเมียแต่งานของลูเมียในแง่ของเทคนิคมันสมบูรณ์กว่าประดิษฐกรรมกล้องถ่ายหนังของเขาที่ชื่อซินิมาโตกราฟซึ่งมันทำหน้าที่ทั้งถ่ายทั้งฉายทั้งปรินต์ก๊อปปี้ได้ขนาดเล็กและที่สำคัญเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เขาถ่ายทำมันเป็นมากกว่าการทดลองถ่ายภาพเคลื่อนไหวของรายอื่นๆรายอื่นถ่ายอะไรก็ได้ให้กระดุกกระดิกได้สั้นๆแต่พี่น้องลูเมียถ่ายบันทึกกิจกรรมของมนุษย์วิถีชีวิตบรรยากาศอะไรเงี้ยถึงแม้ความยาวจะสั้นๆเหมือนกันนะไม่เกิน1นาทีนะนั้นจึงมีคนพูดว่าลูเมียเป็นนักประดิษฐ์คนสุดท้ายของภาพยนตร์แต่เป็นผู้สร้างภาพยนตร์คนแรกเป็น the lastfilm inventor the first film maker แล้วก็ที่ชนะก็คือว่าเมื่อฉายคนชอบโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบแข่งกับรายอื่นประชาชนชื่นชมใช่ไหมเพราะนั้นภาพยนตร์ของลูเมียก็มีสถานะเหมือนกับเป็นสื่อใหม่เป็นสื่อภาพยนตร์โดยเฉพาะเมื่อเขาฉายเก็บสตางค์ครั้งแรกวันที่28ธันวาคม2438หรือ1895ที่ใต้ถุนร้านกาแฟเล็กๆในกรุงปารีสวันนั้นจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ลืมตาขึ้นดูโลก
ในวันนั้นหรือว่าโลกได้ลืมตาดูภาพยนตร์ในวันนั้นนะครับ28ธันวาคม1895 2438ตอนสมัยรัชกาลที่5นะทีนี้ลูเมียเนี่ยนอกจากอุปกรณ์เขามันขนาดเล็กกระทัดรัดเนี่ยมันถ่ายก็ได้ทีมก๊อปปี้ก็ได้ฉายก็ได้เขาส่งทีมฉายภาพยนตร์ซินิมาโตกราฟออกไปทั่วโลกภายในปีเศษนะจากปี2438ตัวแทนของลูเมียเขาบอกว่านับร้อยคนก็ตะเวนไปฉายภาพยนตร์ทั่วโลกไปปักธงซินิมาโตกราฟเนี่ยทุกทวีปในยุโรปข้ามไปอเมริกาเนี่ยแคนาดาแอฟริกาเอเชียไปหมดในเอเชียเนี่ยก็ญี่ปุ่นอินเดียอิหร่านต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ที่มีหลักฐานชัดเจนเวียดนามอันนั้นเป็นอินโดจีนฝรั่งเศสไปที่ไซงอนไม่พบหลักฐานว่าไปฉายแต่ไปถ่ายภาพกุลีทำถนนในไซงอนนะซึ่งเขาก็บันทึกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายภาพยนตร์ในแผ่นดินเอเชียเพราะนั้นคุณวิวถามว่าเราถือตรงไหนเป็นการกำเนิดสำหรับประเทศที่มีประดิษฐกรรมตัวเองเขาก็จะถือตัวนับเอาประดิษฐกรรมที่คนในประเทศตัวเองประดิษฐ์เป็นวันกำเนิดแต่ประเทศอื่นๆที่รับภาพยนตร์มาจากข้างนอกก็จะถือเอาการฉายนะตัวเองไม่ได้ประดิษฐ์นะก็จะถ่ายเองอย่างไม่ได้มันก็นับที่การฉายนะเพราะนั้นฉายหนังครั้งแรกในโลกที่ได้รับการยอมรับ28ธันวาว่าเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์โลกนะส่วนประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าตัวแทนลูเมียไปฉายที่ไหนก็มักจะไปนับหนึ่งประวัติศาสตร์นะวันกำเนิดภาพยนตร์ของประเทศนั้นๆก็ถืออย่างนั้นครับทีนี้ประเทศสยามนะเวลานั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างของเราเนี่ยวันกำเนิดวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรเนี่ยมันมีค่อนข้างมีหลักฐานใช่ไหมมันเป็นของราชการอย่างเช่นวิทยุตอนนั้นก็เป็นของกรมโฆษณาการหรือสมัยรัชกาลที่7เป็นของกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมนะกรมไปรษณีย์ก็กำหนดหรือทีวีในประเทศไทยตอนนั้นสมัยจอมพลป. 2498รัฐบาลตั้งขึ้นถือเอาวันแรกส่งกระจายเสียงแพร่ภาพ24มิถุนายน2498ซึ่งเป็นวันชาติเป็นวันกำเนิดโทรทัศน์แต่ภาพยนตร์เนี่ยไม่ใช่มาจากรัฐบาลผลิตขึ้นตั้งขึ้นอะไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องถือเอาวันที่มีชาวต่างชาตินำภาพยนตร์มาเผยแพร่ให้คนไทยให้คนสยามได้รู้ทีนี้ในบันทึกที่มีมาเนี่ยนะที่ผมศึกษาเมื่อก่อนเราเป็นเด็กๆเรียนหนังสือวิชาสังคมศึกษาสิ่งแรกในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะระบุว่าญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่นำภาพยนตร์เข้ามาเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จักประมาณใช้คำว่าประมาณราวปีพ.ศ. 2447สมัยปลายรัชกาลที่5เนี่ยก็เราก็เห็นเมื่อกี้คุณโดบอกว่าจากแบบเรียนหนังสือเป็นใช่ที่ผมเรียนมาสมัย
มัธยมนะมันมีวิชาสังคมอ่ะสิ่งแรกในเมืองไทยเนี่ยพวกนี้หนังสือพิมพ์วิทยุอะไรภาพยนตร์ก็จะบอกอย่างนี้นะแล้วก็ในหนังสือในเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารหนังสือสารคดีเขาเขียนบทความบทรายงานอะไรเนี่ยนะของเอกชนของราชการก็จะมักจะตรงกันนะจะเริ่มต้นว่าญี่ปุ่นนำภาพยนตร์เข้ามาเผยแพร่ให้คนไทยที่รู้จักนะราวปี2447สมัยรัชกาลที่5นะบางทีก็ขยายความว่าทำให้คนไทยเรียกภาพยนตร์ว่าหนังญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นคนเอาเข้ามาและไอ้หนังนี่มันฉายขึ้นจอเรารู้จักมาก่อนก็คือหนังใหญ่หนังตะลุงเราก็เรียกว่าหนังนะสมัยก่อนตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาหนังเนี่ยแล้วก็หลังๆมามันมีหนังที่ฉายขึ้นจอเป็นเหมือนสไลด์เรียกตะเกียงมายากล Magic Lantern ฝรั่งเอาเข้ามาแล้วสมัยอยุธยาก็เรียกหนังฝรั่งหรือถ้าหนัง Shadow Play จีนเอาเข้ามาเล่นก็เรียกหนังจีนแต่ถ้าบอกหนังเฉยๆเนี่ยหมายถึงหนังของเราเองหนังไทยหมายถึงหนังใหญ่หรือหนังตะลุงนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเดี๋ยวเราพูดกันถึงเรื่องญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้เรารู้กันแล้วแหละว่าเรากำหนดว่า10มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้คุณโดมกำลังพูดถึงว่าก่อนที่จะไปกำหนดว่า10มิถุนายนเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงยังไงไปบ้างแล้วก็เมื่อกี้เกริ่นว่าส่วนมากจะพูดว่าเป็นญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่เข้ามาใช่ไหมครับก็เมื่อกี้มีสไลด์ขึ้นมาเดี๋ยวสไลด์ขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ครับเราลองไล่ดูสไลด์กันแล้วเดี๋ยวให้คุณโดมพูดไปถึงทีละอันมาดูก่อนว่านอกจากแบบเรียนที่คุณโดมบอกว่าเรียนมาตอนเด็กๆว่าญี่ปุ่นเข้ามาฉายหนังครั้งแรกในสมัยร.5ประมาณปี2447เนี่ยมีนักประวัติศาสตร์หรือว่านักเขียนคนไหนที่พูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเอาหนังเข้ามาฉายครั้งแรกในสยามอีกบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บนึงอันนี้เป็นรูปตัวอย่างหนังสือที่เราจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามตามเล่มทางซ้ายใช่ไหมครับที่เป็นตัวอย่างของหนังสือที่พูดถึงญี่ปุ่นเข้ามาฉายหนังครั้งแรกคุณโดมลองอธิบายหน่อยก็ได้ครับคือมีเยอะมากกว่านี้นะคือผมเองเนี่ยเมื่อที่รู้มาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เมื่อจะลงมือศึกษาแบบเอาจริงเอาจังไปเขียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยผมก็ยังเชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่เอาเข้ามาไม่ได้เฉลียวใจไม่ได้คิดว่าทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นเราก็เชื่อตามนั้นเลยนะแล้วก็ลงมือค้นอยากรู้ว่าตอนที่ญี่ปุ่นเอาเข้ามามันมีลงแจ้งความมีข่าวในหนังสือพิมพ์อะไรไหมผมค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็เขาก็บอกปีไว้เนี่ย2447ประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ค้นหนังสือพิมพ์ในหอสมุดแห่งชาติคิดว่าผมค้นตั้งแต่ต้นปีนะเพื่อจะดูเพราะในหลักฐานไม่มีใครบอกว่าเข้ามาเดือนอะไรใช่ไหมครับรู้แต่ปี2447ปรากฏว่าเราพบว่ามันมีหนังฉายอยู่ตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะนะแล้วค้นไปจนกระทั่งเจอญี่ปุ่นเข้ามาจริงๆนะประมาณปลายปีอ่ะประมาณปลายปี
เดือนธันวาคมนะถ้าจำไม่ผิดนะ2447แต่ต้นปีมันมีหนังฉายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำให้คล้ายๆเขาเรียกอะไรตาสว่างหรือไงหรือว่าทำให้ฉุกคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราเชื่ออย่างเดียวไงเขาว่าไว้ใช่ไหมเราเชื่อไม่ได้ใช้กาลามสูตรไม่ได้พิสูจน์แล้วก็เชื่อว่าญี่ปุ่นจริงๆพยายามจะค้นว่าญี่ปุ่นที่เข้ามาอะไรวันไหนเดือนอะไรชื่ออะไรอะไรเงี้ยนะแต่กลับพบว่ามีมาฉายของญี่ปุ่นเพราะนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจะบอกว่าเจ็บใจก็ได้ที่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะนั้นก็เลยทำให้ต้องรู้ให้ได้ว่าอ้าวตกลงใครเอาหนังเข้ามาเผยแพร่ในสยามเป็นครั้งแรกก็แสดงว่าญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่แล้วนะเพราะนั้นก็เลยต้องตะลุยค้นเป็นการใหญ่ถอยหลังไปทีนี้พอเรามีข้อมูลเรื่องหนังของลูเมียสมัยนั้นที่ผมค้นนะปี2522-23มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนั้นข้อมูลมันต้องหาจากหนังสือเท่านั้นจากห้องสมุดนั้นกว่าเราจะได้ข้อมูลว่าตัวแทนของลูเมียมันไปในประเทศต่างๆไปที่ไหนบ้างไปเริ่มฉายในอินเดียวันที่7นะเดือนจำได้ละ2439เริ่มนับหนึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในอินเดียอะไรเงี้ยไม่มีหลักฐานว่ามาที่เมืองไทยนะแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมมันไม่มาลูเมียไม่มาเมืองไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เก่าสุดที่จะต้องค้นก็คือปีพ.ศ. 2439ใช่ไหมที่ลูเมียกระจายไปทั่วโลกไม่พบในปี2439แต่มาพบในปี2440ฉบับแรกที่พบก็คือแจ้งความในบางกอกทามวันที่9มิถุนายนนะตรงกับวันนี้เมื่อ123ปีที่แล้วแจ้งความว่าเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะโอกาสสุดท้ายนะ lastจะแสดงซีนิมาโตกราฟในภาษาไทยก็ใช้ทับศัพท์ว่าซีนิมาโตกราฟแล้วก็สรรพคุณในภาษาอังกฤษคือปาริเชียนซีนิมาโตกราฟนะเป็นซีนิมาโตกราฟของชาวปารีสแล้วก็ฉาย3วัน10 11 12ที่โรงละครหม่อมเจ้าลังกาตรงเนี้ยทำให้เราสรุปว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในสยามนะถึงแม้ว่าแจ้งความจะบอกว่า last ถูกไหมคล้ายๆกับว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะเป็นครั้งสุดท้ายอย่าพลาดมาชม last notice last เราก็พยายามเปิดหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้ละเอียดทุกหน้าทุกดูทุกตารางนิ้วในข่าวนี่แหละก็ไม่พบนะก็เข้าข้างตัวเองว่าคนที่เอามาฉายนี่มันมีชื่อเนี่ยนะข้างล่าง SG Markovsky เจ้าของเนี่ยคงจะเป็นเล่เป็นอุบายในการโฆษณาให้คนไปดูของแปลกเพราะว่าซินิมาโตกราฟเนี่ยไม่มีใครรู้จักเพราะนั้นวิธีที่จะหลอกล่อให้ไปดูบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะโดยคำขอของราษฎรเสียงเรียกร้องของประชาชนว่าอย่างไรให้ไปดูเนี่ยผมก็เลยสรุปว่าอันนี้เป็นการฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในสยามแล้วก็คิดว่าเป็นของลูเมียปักใจเชื่อเป็นของลูเมียขอใช้คำว่าซีนิมาโตกราฟเป็นกราฟเนี่ยมันเหมือนเป็นยี่ห้อนะเป็นสิทธิบัตรเวลานั้นภาพยนตร์มีครับเชิญต่อครับภ
ครับภาพยนตร์มีหลายเจ้าเหมือนใช่ไหมในอังกฤษในฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาแต่ละเจ้าก็ใช้ชื่อต่างๆกันไปเป็นยี่ห้อของตัวเองแต่ซีนิมาโตกราฟเนี่ยต้องหมายถึงของฝรั่งเศสก็ของรูเมียแล้วก็ปักใจว่าเป็นของรูเมียแล้วก็หนังที่ฉายเนี่ยคืนหนึ่งเขาฉายมันเป็นเรื่องสั้นๆมาหนึ่งนาทีเนี่ยประมาณ10-12เรื่องในนี้เป็นแจ้งความในภาษาไทยเขาบอกมีวงแตรหรือแตรวงเป่านะแล้วก็โปรเฟสเซอร์มอลลิสผู้ชำนาญในการเล่นในทวีปตะวันตกคือมันนอกจากฉายหนังเนี่ยมันจะมีเล่นกลเล่นมายากลประกอบด้วยตรงนี้โดยสรุปนะโดยสรุปเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานเนี่ยเราก็คล้ายประกาศไปว่าการฉายหนังครั้งแรกในสยามไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเอาเข้ามานะก่อนหน้าญี่ปุ่น9ปีนะซึ่งก็สมเหตุสมผลว่าเมื่อฝรั่งโดยเฉพาะรูเมียประสบความสำเร็จในการฉายซินิมาโตกราฟกระจายไปทั่วโลกก็มาสู่สยามทัดเทียมกับที่มันกระจายไปประเทศอื่นๆไม่ใช่เราต้องรอถึง9ปีจึงมีญี่ปุ่นเอาเข้ามาเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าหลังจากปี2440เนี่ยมันก็มีหนังเล่แต่ต่างชาติเข้ามาอยู่ตลอดนะจน2447นะจึงมีคณะของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็คณะญี่ปุ่นเนี่ยก็ฉายอยู่หลายเดือนนะแล้วเขาก็เห็นว่าคนกรุงเทพอ่ะสนใจดูหนังแต่ไม่มีใครทำโรงหนังถาวรที่ญี่ปุ่นมาเขาก็ทำเป็นกระโจมชั่วคราวนะพอปี2448เขาก็ตั้งเป็นโรงถาวรนะเป็นตอนแรกก็เป็นกระโจมก่อนตอนหลังก็พอมีฐานะดีขึ้นก็ปลูกเป็นโรงสังกะสีเป็นโรงไม้สังกะสีเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนิดหนึ่งตอนแรกมีแต่คนส่วนมากบอกว่าญี่ปุ่นเข้ามาฉายหนังเป็นชาติแรกในสยามคุณโดมก็ไปตั้งต้นดูว่าที่ว่าฉายหนังครั้งแรกในสยามปี2447เนี่ยฉายเมื่อไหร่แต่พอดูไปเรื่อยกับเพราะว่ามีชาติอื่นก่อนญี่ปุ่นแล้วก็จนไปสุดที่ประกาศของวันที่9มิถุนายนในหนังสือพิมพ์บางกอกตามใช่ไหมครับก็ไม่เจอก่อนหน้านั้นทีนี้ส่วนเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเรายกเรื่องของญี่ปุ่นไปคุยอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าอยากถามก่อนพอตอนนั้นเราเจอข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ในตอนนั้นเนี่ยไม่เคยคุณโดมก็ไม่เคยเห็นคนอื่นที่อ้างถึงชาติอื่นที่มาก่อนญี่ปุ่นหรือเปล่าครับตอนนั้นหรือว่าก็มีบ้างไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะแต่ว่าในภายหลังเมื่อเราจะค้นคว้าให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าให้ลึกขึ้นเนี่ยจึงได้เห็นว่ามันก็มีคนที่อ้างถึงการฉายหนังโดยฝรั่งที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น okay. มีคนเขียนถึงเอาไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของฝรั่งด้วยทีนี้พอคุณโดมพบข้อมูลนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องวันที่10มิถุนายนเนี่ยแล้วตอนนั้นคิดยังไงครับหมายถึงว่าเราก็ต้องอยากเผยแพร่ให้คนได้รู้เหมือนกันหรือว่าตอนนั้นทำยังไงครับใช่ที่ตอนที่คนเนี่ยปี2525คนพบนะผมไปพบหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ที่ห้องสมุดสยามสมาคมครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับที่ว่านักค้นคว้าทั้งหลายนะการเจอข้อมูลใหม่อะไรเงี้ยเ
เราก็อยากเผยแพร่อยากประกาศออกไปแล้วก็เขียนบทความแล้วก็จัดนิทรรศการปี2525มันก็ครบ85ปีที่มีภาพยนตร์แรกเข้ามาฉายในประเทศไทยตามที่เราเชื่อว่าฝรั่งนาคอฟสกี้เอาเข้ามาฉายเนี่ยนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปแต่ว่าความเชื่อเก่าเนี่ยมันฝังมานานนะมันฝังมานานและเมื่อจัดนิทรรศการนะตอนนั้นจัดที่ศูนย์นักที่ศิลป์ธนาคารกรุงเทพตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าก็จัดสักสองอาทิตย์จัดเองเลยเหรอครับเพราะว่าตอนนั้นยังมีหอภาพยนตร์ด้วยยังไม่มีหอภาพยนตร์ปี25แต่ก็อยู่ในระหว่างต้นนรงเรื่องอนุรักษ์ภาพยนตร์แล้วก็จัดเป็นกลุ่มใช้ชื่อชมรมหนังไทยอะไรทำนองนั้นนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นักคิดศิลป์จากอาจารย์อะไรหลายท่านนะจัดขึ้นมาก็มีคนมาดูนิทรรศการเยอะนะเยอะแล้วก็มีนักศึกษาผมจำไม่ได้ว่ามาอะไรอะไรนะมาขอนิทรรศการไปแสดงซ้ำที่มหาลัยครับแล้วเราก็ไปดูแล้วก็ยังขำว่าป้ายที่เขาเขียนนำนิทรรศการเนี่ยก็เขียนว่าภาพยนตร์เข้ามาสยามโดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำภาพยนตร์เข้ามาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำนิทรรศการเนี่ยได้ข้อมูลไปแต่เขาไม่ได้ดูนะเอารูปอะไรไปแต่พอเขาเขียนนิทรรศการเองเขียนจั่วหัวก็ไปเอาข้อมูลเดิมมาตรงนี้ก็แสดงว่าการที่เราจะแก้ไขความรู้นะมันเป็นความเชื่อหรือความรู้ก็ตามที่เชื่อกันมานานโดยไม่มีการตรวจสอบไม่อะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลาต้องใช้เวลาแล้วก็บางทีก็มีคนมาทักผมเหมือนกันว่าจะเชื่อผมได้ยังไงจะเชื่อคุณโดมได้ยังไงคุณอ้างหนังสือพิมพ์บางกอบไทม์2440นะ1897ใครจะไปตรวจสอบได้อะไรเนี้ยนะคล้ายๆว่าอาจจะยกเมฆอะไรก็ได้หมายถึงว่าอาจจะข้อความนี้อาจจะไม่มีจริงอะไรเงี้ยนะครับใช่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 คล้ายๆกับว่าเราอ้างลอยๆอะไรเงี้ยนะจริงแล้วก็อ้างฉบับวันที่อะไรเรียบร้อยทีนี้ที่พอมาศึกษาในภายหลังเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆมีคนที่พูดถึงการฉายหนังครั้งแรกในสยามที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นอยู่สองสามรายนะอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนเอารายแรกที่อ้างว่าญี่ปุ่นเป็นผู้ฉายภาพยนตร์รายแรกในสยามท่านที่ผมค้นพบนะมันอยู่ในหนังสือพิมพ์บางกอบไทม์เนี่ยนะสมัยการที่6นั่น2461หรือ662เป็นบทความใช้นามปากกาว่าสมุจินไม่รู้ใครนะก็เขียนลงติดสมุจินในหัวข้อญี่ปุ่นเกี่ยวกับกรุงสยามนะเขาก็พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับญี่ปุ่นนะมีพ่อค้ามีอะไรครับแล้วก็พูดถึงว่าหนังฉายซึ่งเป็นการเรื่องเรืองของชาวบางกอกนิยมมากที่สุดในเวลานี้ก็คือมิสเตอร์เควัฒนาเบเป็นคนแรกที่เอามาฉายในกรุงสยามตรงเนี้ยเป็นหลักฐานที่ผมค้น
คนพบว่าเก่าที่สุดที่อ้างว่าญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่อ้างหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นนะ2490กว่ามาทั้งนั้นที่อ้างว่าเป็นญี่ปุ่นนอกจากสมุจินเนี่ยผมพบว่าโรงหนังญี่ปุ่นเองก็ประคมว่าตัวเองเป็นรายแรกนะตั้งได้3ปีนะก็ตั้ง48นะพอปี51หรือ52เนี่ยเขาก็แจ้งความว่าฉลองครบรอบ5ปีเป็นโรงหนังแรกในสยามหรือเป็นผู้ฉายหนังรายแรกในสยามนะแจกเบียร์สำหรับคนที่ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละอันนี้ภาพตรงไหนครับอันนี้เป็นภาพในหนังสือของญี่ปุ่นนะซึ่งเขาไปสัมภาษณ์ลูกน้องของบาทานาเบะที่มาอยู่ในสยามอันนี้ที่เป็นโรงหนังที่เวิงวัดตึกนะทีนี้ข้อมูลที่ไม่ระบุว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่สองสามรายนะรายหนึ่งคือทิศเขียวนะทิศเขียวท่านเขียนในเป็นบทความในวารสารชุมนุมภาพยนตร์นะปีประมาณ2480 81อะไรเงี้ยนะ48ใช่เขียนเกี่ยวกับประวัติหนังในเมืองไทยแต่ท่านบอกว่ามีฝรั่งชื่อนายหลุยจ้อยเนี่ยไม่รู้ชาติอะไรเอาหนังมาฉายที่กุฏิวัดสามจีนท่านบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่หนังมาฉายในสยามผมอยากจะตีความว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ดูหนังนะจะเขียนว่าแต่ที่ท่านเขียนว่าในรู้ชอบเป็นคนแรกที่เอาหนังเข้ามาฉายแล้วก็มาฉายให้พระดูที่วัดแล้วท่านเป็นเด็กวัดก็ได้แอบไปดูด้วยแล้วก็ติดใจนะใช้เป็นแรงกลุ้มใจอยากจะทำงานอะไรเนี่ยเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับอะไรขึ้นมานี่ก็เป็นลายหนึ่งนะอีกลายหนึ่งเนี่ยหลังสงครามนะ2496นายหนหวยเนี่ยเป็นนามปากกานายหนหวยท่านเป็นนักจัดรายการทางวิทยุนะชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์เล็กนักประวัติศาสตร์เฉลยศักดิ์นะท่านก็เขียนเล่าเป็นบทความ8ตอนลงในหนังสือวารสารตุ๊กตาทองในหัวเรื่องว่าด้วยหนังในเมืองบางกอกในบทที่1เนี่ยท่านได้พูดถึงมีหนังเข้ามาฉายครั้งแรกโดยเล่าโดยท่านเขียนว่าได้รับฟังเรื่องเล่าจากเจ้าคุณเทวาธิราชนะพญาเทวาธิราชว่ามีฝรั่งเอาหนังมาฉายถวายให้รัชกาลที่5ทอดพระเนตรในพระบรมมหาราชวังระบุว่าเป็นอังกฤษนะโดยเจ้าคุณเทวาธิราชเนี่ยเวลานั้นอายุ7ขวบบิดาอุ้มเข้าไปดูนะตรงเนี้ยเมื่อผมอ่านครั้งแรกผมเชื่อว่าเป็นการเข้าไปดูในครั้งที่มาคอฟสกี้เอาหนังมาฉายที่โรงละครหม่อมเจ้าลังการนะแล้วทางในราชสำนักกรมพระยาดำรง
ติดต่อไปฉายที่มุกพระที่นั่งจักรีให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสวภาของศรีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการไว้แล้วนั้นรัชกาลที่5เสด็จยุโรปได้ทอดพระเนตรกับข้าราชบริพารฝ่ายในผมไปคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นทั้งนั้นไม่ได้เฉลียวใจว่ามันอาจจะไม่ใช่ปี2440นะแล้วก็เมื่อมาคิดทีหลังมาคำนวณดูอายุของเจ้าคุณเทวาธิราชที่นายหัวคนหัวบอกว่าเจ้าคุณบอกอายุ7ขวบปีลาอุ้มเข้าไปดูเนี่ยตกปีพ.ศ.2439ตรงนี้เป็นโจทย์เอาไว้นะเป็นโจทย์เอาไว้นายขนหวยเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ระบุว่าการฉายภาพยนตร์ครั้งแรกในสยามฝรั่งเอาเข้ามาฉายถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวังนะอีกท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะหม่อมเจ้าหญิงอะไรนะเป็นพระราชธิดาในกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่ว่าท่านเขียนไว้พิมพ์เป็นหนังสือจากในงานวันเกิดฮะปี2513เขียนระบุไว้ว่าตอนท่านเป็นเด็กได้ดูหนังซึ่งเป็นหนังมาฉายครั้งแรกในสยามในพระที่นั่งจักรีตรงเนี้ยผมมาอ่านเจอในภายหลังนะแต่ตัวอันนี้ก็คือหนังที่มาคอฟสกี้เอาเข้ามาฉายเมื่อปี2440นะแล้วก็กรมพระยาดำรงติดต่อให้เข้าไปฉายในวังในครั้งนั้นเพราะนั้นเท่าที่เราค้นข้อมูลก็จะพบอย่างนี้นะก็กลับเป็น2ทฤษฎีก็ได้นะหนึ่งก็บอกว่าญี่ปุ่นเป็นผู้และพวกแรกที่เอาหนังเข้ามาเผยแพร่ในสยามอีกทฤษฎีหนึ่งจะไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นฝรั่งนี่นะก็มีสองสามข้อมูลครับแต่ว่าทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นคำบอกเล่าใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นจากความทรงจำของคนเขียนเองก็เป็นความทรงจำที่คนอื่นบอกเล่ามาอย่างเช่นนายหนหวยที่ฟังบอกเล่าใหม่ใช่ครับใช่ไหมครับพอเป็นคำบอกเล่าเนี่ยมันก็มีคลาดเคลื่อนนะคลาดเคลื่อนความแม่นยำแต่เราประมาทไม่ได้นะครับนะต้องตรวจสอบเช่นกรณีของนายหนหวยเนี่ยผมก็ประมาทท่านในอ่านครั้งแรกๆก็คิดว่าอ๋อก็คือครั้งที่มาคอฟฟี่เอาเข้ามา2440แต่เมื่อเราไปดูหลักฐานแวดล้อมเนี่ยนะมันผมพบเอกสารมานานแล้วชิ้นหนึ่งนะเป็นลายพระหัตถ์นี่เป็นเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเนี่ยลายพระหัตถ์ของกรมพระยาเทววงศ์วโรปการนะครับเจ้าน้องยาเธอในการดีฮาเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศก็เจออยู่สองแผ่นเนี่ยนะท่านเขียนตอบนะในหลวงการที่ห้าเจ้าอยู่ในการที่ห้าคงจะมีโน้ตมาถึงกรมพระยาเทววงศ์เนี่ยให้ไปตรวจสอบฮะเวลานี้อันนี้เป็นปี2441นะเสด็จกลับจากยุโรปประมาณ1ปีละให้ไปตรวจสอบหน่อยมีฝรั่งเอาหนังมาฉายอยู่ที่โรงแรมโอเรียนเต็นระบุว่าเป็นหนังรัชกาลที่5เสด็จปารีสเมื่อปีที่แล้วจริงไหมนะฮะท่านก็เขียนตอบว่าจะให้คนไปสืบนะครับแล้วก็มันมีฉบับต่อมาเนี่ยซึ่งได้ความว่าคือในฉบับนี้ท่านบอกว่าถ้า
ถ้าจริงก็จะได้ว่าราคานะให้มาเล่นนะที่มุกพระที่นั่งจักรีนะเหมือนแต่ก่อนนะโดยให้ติดต่อกับกรมหมื่นปราบกรมหมื่นปราบเนี่ยก็คือบิดาของเจ้าคุณเทวาธิราชนะตรงนี้เราก็เชื่อมมาได้เจ้าคุณเทวาธิราช7ขวบกรมหมื่นปราบบิดาอุ้มเข้าไปดูหนังในวังตรงกับปี2439นะทีนี้เอกสารนี้ปี2441อ้างถึงถ้าหนังที่ฉายที่โรงแรมโอเรียนเต็นเป็นหนังไหวได้จริงนะเรื่องรอห้าเสด็จปารีสเนี่ยก็จะว่าให้ติดต่อกรมหมื่นปราบให้ไปฉายที่เป็นนางจักรีเหมือนแต่ก่อน2441อ้างถึงเหมือนแต่ก่อนผมคิดว่าอันเนี้ยท่านอ้างถึง2439ตามที่นายขนหวยระบุแต่คำเล่าของเจ้าขุนเทวาธิราชก็แสดงว่ามันต้องมีการฉายหนังเป็นการภายในจริงนะในวังซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครที่สนใจประวัติศาสตร์นะการที่จะค้นหาเนี่ยจะต้องหาต้องสืบคือตรงเนี้ยผมเปรียบคล้ายๆกับเราคำนวณดาราศาสตร์อะเราคำนวณโดยทฤษฎีว่ามันต้องมีดาวดวงนึงอยู่ตรงเนี้ยแต่ยังไม่เห็นนั้นต้องมีคนที่จะส่องกล้องนั้นคนพบดาวอันเนี้ยนั้นที่ญี่ปุ่นก็มีฝรั่งนำภาพยนตร์ไปฉายถวายพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนะในปีนั้นแหละ2439นะไม่รู้พวกเดียวกันไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยการค้นหาข้อมูลเนี่ยในอินเทอร์เน็ตน่ะมันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมีข้อมูลมหาศาลนะเพราะนั้นมันจึงเป็นโอกาสในการที่จะค้นหาข้อมูลนะแต่เสียดายถ้าเราไปเอาข้อมูลสำเร็จแล้วไปเชื่อไม่พิสูจน์ไม่ไรมันก็อาจจะไม่ได้ความรู้จริงนะพูดไปเรื่อยๆนะยกตัวอย่างมาคอฟสกี้เนี่ยมันก็เป็นคนลึกลับเมื่อก่อนผมก็เชื่อว่าเป็นตัวแทนลูเมียหนังที่เอามาฉายปารีเซียนซีนีมาโตกราฟก็ต้องลูเมียไม่น่าจะเป็นใครอื่นได้แต่ตอนหลังเนี่ยพอเรามาค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลว่าไม่มีชื่อของมาคอฟสกี้อยู่ในบัญชีคนของลูเมียที่ส่งไปทั่วโลกนะเพราะตอนนี้ในหลายประเทศพยายามค้นหาจุดกำเนิดวันแรกฉายหนังของตัวเองนะของจีนก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็เชื่อว่า11สิงหามีหนังของลูเมียไปฉายที่เซี่ยงไฮ้นะที่โฮการ์เด้นแต่ไม่ได้ใช้คำว่าซินมาโตกราฟเป็นข่าวแต่ในภาษาจีนบอกว่า Electric Shadow Play ของฝรั่งยูโรเปียนเนี่ยนะคนจีนนักวิชาการจีนนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อว่าลูเมียเอาเข้าไปแต่พอมันไม่มีหลักฐานชัดเจนมันก็ฟังไม่ขึ้นแล้วก็เพราะนั้นการฉายหนังครั้งแรกในจีนน่ะคล้ายๆกับไทยพบหลักฐานก็คือลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์ฉายที่ฮ่องกงเป็นลูของลูเมียแต่คนที่เอาไปไม่ใช่ตัวแทนของลูเมีย
มีชื่อผมนึกไม่ออกนะแต่ว่าชื่อคนหนึ่งชื่อมีฉายาว่าโปรเฟสเซอร์มอริสซึ่งไอ้นี่ตรงกับไอ้โปรเฟสเซอร์มอรีสในหนังสือพิมพ์มังกรไทม์ที่ระบุเป็นนักมายากลมีชื่อเสียงของตะวันตกเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเงื่อนงำที่น่าจะสืบได้ว่ามาคอฟสกี้ไปฮ่องกงก่อนแล้วมาสยามหรือเปล่านะเพราะเขาฉายที่ฮ่องกงเมษายนตรงนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีหนังฉายในประเทศจีนนะส่วนข้าวเป็ดแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีหลักฐานต่อมาอีกนะเป็นอีกลายหนึ่งเพราะนั้นในแง่การค้นคว้าประวัติศาสตร์เสียดายที่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์ในบ้านเราไม่ค่อยสนใจเรื่องภาพยนตร์ที่ถ้าสนใจก็เป็นร่วมสมัยนะนั้นเรื่องที่เป็นโบราณเป็นยุคเริ่มต้นยุคอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมาช่วยกันค้นคว้ามันก็เลยไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเวลาก็ลงเลยมาผมมีความคิดอีกอย่างนะครับเป็นอย่างเช่นเวลาเนี้ยเรามีวันที่4เมษายนเป็นวันภาพยนตร์ไทยนะเป็นวันภาพยนตร์ไทยเนี่ยถ้าเราดูในเน็ตนะเซิร์ชดูวันภาพยนตร์ไทยก็จะปรากฏ4เมษายนเป็นวันที่สมเด็จประเทศพระราชทานให้นะนี่ก็มีที่มาเมื่อปี2533สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติจัดนิทรรศการ67ปีภาพยนตร์ไทยแล้วก็ขอกราบองค์กรทูลเป็นประเทศเสด็จทรงเปิดงานเนี่ยนะท่านก็ประทานบัตรมาให้วันที่4เมษายนมาคมมาพันธ์ก็นับถือวันนี้เป็นวันภาพยนตร์ไทยนะเพราะนั้นที่ผมจะพูดคือว่าเรามีได้หลายวันนะเราจะตั้งวันอะไรขึ้นมาอย่างเช่นหอภาพยนตร์ก็ตั้งวันที่4ตุลาคมเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยใช่ไหมครับที่มาก็คือวันเนี้ยเมื่อปี2509มีคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารในคณะกรรมการชาติว่าด้วยยูเนสโกประเทศไทยมีมติให้หอสมุดแห่งชาติเก็บภาพยนตร์นะเราก็เอามานับถือเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยนะมีเกียรติอีกนิดนึงวันที่4เมษายนก็มีอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทยอ่ะคำถามคือมีหนังมาแรกฉายเมื่อไหร่ถ่ายหนังครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อไหร่นะคนไทยคนแรกที่ดูหนังเป็นใครอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนี้ก็เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเอาหนังเข้ามาฉายไปหลายแล้วในเอกสารในตำราเมื่อก่อนก็จะบอกว่าการถ่ายหนังครั้งแรกในสยามอเมริกันชื่อริชาร์ดเบอร์ตันโฮมเข้ามาปลายสมัยการที่5มาถ่ายหนังที่โรงเรียนคุณสตรีวังหลังเรื่องว่าทำประเพณีก็เชื่อกันมาตามนั้นตลอดนะผมก็เชื่อแล้วก็คนเหมือนกับคนญี่ปุ่นเข้ามานั่นแหละแล้วก็พบว่าอ้าวตั้ง10ปีก่อนเบอร์ตันโฮมเข้ามาเนี่ยค
คนไทยถ่ายหนังในแผ่นดินไทยมาก่อนแล้วก็คือกรมหลวงสัมปทานสุภกิจพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่5ตั้งแต่อย่างน้อยปี2443เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้น10ปีก่อนที่เบอร์ตันโฮมจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็สนุกที่จะค้นว่าทำไมเกิดความเข้าใจตรงนั้นความเชื่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยนะเช่นเดียวกันคนไทยคนแรกที่ดูหนังออกภาพยนตร์เราก็เคยเชื่อว่าคนไทยคนแรกที่ได้ดูภาพยนตร์คือรัชกาลที่5เมื่อปี2439ท่านเสด็จสิงคโปร์มีฝรั่งด็อกเตอร์ฮาร์ลีย์นำคิเนโตสโคปมาแสดงถวายทอดพระเนตรท่านก็พระราชทานเลขาบันทึกไว้นะว่าอะไรแยกชื่อจำไม่ได้ก็คือคิเนโตสโคปแต่ท่านอธิบายลักษณะของมันนะเป็นรูปนิ่ง 1,400 ท่านะด้วยอำนาจของไฟฟ้านะเครื่องคนหมุนไปทำให้เห็นเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเรื่องไก่ชนอะไรเงี้ยนั่นเราก็เชื่อนะระบุวันที่ท่านได้ทอดพระเนตร13ใช่ไหม13สิงหาคม33สิงหาคม2439เวลาเราเผยแพร่เราจัดนิทรรศการหรือนำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในหอก็จะบอกว่าคนไทยคนแรกที่ได้ดูหนังนิทรรศการที่5แต่เสร็จแล้วอยู่ๆเราก็พบหลักฐานบันทึกอยู่ในเอกสารในหนังสือละตีพิมพ์เผยแพร่อยู่แล้วตั้งแต่เกือบ20ปีมาแล้วนะโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลกุลนะท่านพิมพ์หนังสือเล็กๆชื่อบทภาพยนตร์ของรัชกาลที่6ในหน้าแรกๆบันทึกถึงพระราชกรณียกิจนะเกือบจะประจำวันที่ในหลวงรัชกาลที่6สมัยเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเดียนอยู่ที่เพียงกิจเสด็จทอดพระเนตรละครปล่อยมากนะวันนั้นดูละครนี้ที่โรงนั้นปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่ง4เมษายน2439เสด็จไปทอดพระเนตรซินิมาโตกราฟที่ Empire Theater โรงละคร Empire ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแล้วก็คือโรงละครที่ตัวแทนของลูเมียไปจัดฉายหนังเป็นประจำเพราะนั้นเราก็ได้ข้อมูลใหม่นะคนไทยคนแรกไม่ใช่ในรัชกาลที่5เป็นรัชกาลที่6สมัยเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชได้ดูหนังลูเมียร์นะครับดังนั้นตรงนี้ประวัติศาสตร์มันไม่นิ่งนะไม่ได้จบตลอดเวลานะมันจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จะต้องหาข้อมูลมาชำระให้ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆนะโอเคครับก็สรุปที่เท่าที่ฟังคุณโดมานะครับเอาเรื่องวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเป็นญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคุณโดมเจอเอกสารจากหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์นะครับก็เลยได้ระบุว่าวันที่10มิถุนายนเป็นวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามหรือว่าเป็นวันที่มีการฉายหนังครั้งแรกในสยามอย่างน้อยก็มีการเก็บตังค์ก็คือฉายหนังแบบว่ามีการเก็บค่าเข้าชมนะครับเปิดให้สาธารณะได้เข้าชมคล้ายๆกับที่ลูมิแอร์ฉายเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ปารีส1895แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแม้เราจะระบุว่าเป็นวันที่10มิถุนายนก็จริงแต่มันก็ยังมีคำถามอยู่ซึ่งยังไม่มีคำตอบในตอนนี้เช่นคนหนังที่มาฉายเนี่ยเป็นของลูมิแอร์จริงหรือไม่แม้ว่าในนั้นจะบอกว่าเป็นซินิมาโตกราฟก็ตามแต่ว่าตัว SG มาคอฟสกี้ก็เป็นบุคคลลึกลับที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่มีรายชื่อระบุอยู่ในเจ้าหน้าที่ของบริษัทลูมิแอร์แล้วก็2ก็คือมันน่าจะมีการฉายหนังก่อนหน้าปี2440น่าจะเป็นปี2439ใช่ไหมครับจาก
ลายพระหัตถ์ของกรมพระยาเทววงศ์วโรปการแล้วก็ข้อเขียนของนายขนถวยซึ่งอ้างถึงพระยาเทวาธิราชแต่ว่าเรายังไม่เจอหลักฐานที่เป็นเอกสารที่ระบุเป็นทางการจริงๆแล้วก็คุณโดมก็สันนิษฐานว่าปี39ที่น่าจะฉายก่อนวันที่10มิถุนายนเนี่ยอาจจะเป็นการฉายภายในไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะใช่ไหมครับเป็นการฉายภายในครับการฉายในขณะเดียวกันข้อมูลเกร็ดอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไทยคนแรกที่ดูหนังคนไทยคนแรกที่คนแรกที่ถ่ายหนังในเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นเคยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก่อนแม้กระทั่งตัวข้อมูลจากหอภาพยนตร์เองก็เคยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก่อนนะครับก็คือมันมีอะไรล่ะหลักฐานที่อาจจะรอการค้นพบอยู่คือความจริงที่อาจจะรอการค้นพบอยู่แต่ยังไม่มีใครค้นไปถึงซึ่งอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อกี้คุณโดมพูดเรื่องริชาร์ดเบอร์ตันโฮมจริงๆมันก็มีอันหนึ่งซึ่งเราเองก็มารู้กันทีหลังเรานี่หมายถึงตัวผมเองแล้วก็คุณโดมด้วยตอนที่เราสอนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในสยามใช่ไหมครับที่เปิดสอนคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคคุณโดมรู้แล้วแหละว่าริชาร์ดเบอร์ตันโฮมไม่ใช่คนแรกที่ถ่ายหนังในเมืองไทยเป็นกรมหลวงสมศาสตร์สุตกิจแต่ริชาร์ดเบอร์ตันโฮมก็เป็นคนที่มีความสำคัญในฐานะฝรั่งคนแรกๆที่เข้ามาถ่ายหนังในเมืองไทยถ่ายภาพเมืองไทยไปเผยแพร่ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราค้นกันจริงๆเนี่ยในประวัติศาสตร์ซึ่งตัวอย่างที่คุณโดบอกตอนนี้เราก็ค้นในออนไลน์เป็นหลักไม่มีคนที่ชื่อริชาร์ดเบอร์ตันโฮมที่เป็นนักทำหนังแต่เบอร์ตันโฮมเนี่ยคนที่เป็นนักทำหนังแนวทราเวลล็อกหรือว่าสารคดีท่องเที่ยวในอดีตเนี่ยก็คือเอลเลียสเบอร์ตันโฮมซึ่งก็เป็นเบอร์ตันโฮมคนเดียวกันที่เข้ามาในเมืองไทยแหละแต่ว่าชื่อแรกไม่ได้ชื่อริชาร์ดใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกทำไมริชาร์ดกลายเป็นชื่อริชาร์ดนะเอลเลียสเนี่ยนะแล้วก็อ้างต่อๆกันมานะผมเองก็ยังติดปากอยู่แล้วเนี่ยริชาร์ดเบอร์ตันโฮมซึ่งคำจริงไม่ใช่แต่มีคนชื่อริชาร์ดเบอร์ตันโฮมแต่เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะถ้าไปเซิร์ชดูไม่เกี่ยวอะไรกับถ่ายหนังอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องความถูกต้องในข้อมูลที่ต้องมีการตรวจสอบต้องเช็คแล้วเช็คอีกให้แน่ใจเดี๋ยวสุดท้ายนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดข้ามไปการที่สมาพันธ์เมื่อปี2533นะจาก67ปีภาพยนตร์ไทยนะเขานับจากนางสาวสุวรรณนางสาวสุวรรณเนี่ยซึ่งออกฉายปีออกฉายปี2466เมื่อ2533เขาจริงถือว่า67ปีนางสาวสุวรรณแล้วก็ถือว่าเป็น67ปีภาพยนตร์ไทยด้วยตรงเนี้ยผมก็เคยมีข้อแย้งนะว่านางสาวสุวรรณไม่น่าจะเป็นหนังไทยหรือว่าไม่น่าจะเป็นหนังไทยแท้มันอย่างนั้นเมื่อก่อนผมก็เชื่อเพราะทุกตำราก็บอกว่าหนังไทยเรื่องแรกนางสาวสุวรรณนะแต่พอเรามาดูเราไม่น่าจะนับเป็นหนังไทยแต่อันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนมาสนทนากันเรื่องสถานภาพของนางสาวสุวรรณซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหมายถึงโอเคทุกคนเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามเนี่ยในอดีตก่อนที่คุณโดมจะค้นมาก่อนที่จะเขียนบทความเผยแพร่จันทรรศการเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในรุ่นผมเองแล้วเนี่ยเมื่อมันมีข้อมูลจากที่คุณโดมค้นมาตรงนี้เนี่ยพอเราเติร์ดไปหรือว่าเข้าไปดูในหนังสือต่างๆที่อ้างมาเนี่ยก็มักจะไม่พูดถึงญี่ปุ่นแล้วถ้าเป็นข้อมูลที่ใหม่หน่อยนะครับเมื่อตอนปี2540
อย่างนิตยสารสารคดีเขาก็ทำฉบับ100ปีภาพยนตร์ในเมืองไทยนั่นก็คืออ้างถึงปี2440แต่ในขณะที่นางสาวสุวรรณเนี่ยเรื่องการเป็นหนังไทยแรกของนางสาวสุวรรณเนี่ยปัจจุบันก็ยังพบความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนตรงนี้อยู่นะครับหมายถึงว่าข้อมูลนี้มันยังไม่ถูกชำระอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับเรื่องวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามนะครับซึ่งก็คุณโดมทิ้งท้ายไว้ก็ดีครับเพราะว่าคิดว่าก็อันนี้จะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราจะยกในการไว้ในการคุยครั้งถัดไปนะครับแล้วก็อาจจะมีท่านอื่นๆเข้ามาคุยด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับนางสาวสุวรรณนะครับหนังไทยเรื่องแรกโอเคครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีคำถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับงั้นก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมนะครับวันที่10มิถุนายนนะครับวันเฉลิมภาพยนตร์ในสยามที่หอภาพยนตร์นะครับมีทั้งการเปิดนิทรรศการเมืองมายานะครับซึ่งเมืองมายาเนี่ยเราจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องนิทรรศการวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามนะครับก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวที่ผมคุยกับคุณโดมคุยกันวันนี้แหละนะครับในรูปแบบนิทรรศการนะครับมีฉากโมเดลจำลองของโรงหนังอลังการนะครับสถานที่ต่างๆในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็มีข้อมูลโดยสรุปรวมทั้งมีการแสดงคามิชิบายนะครับเป็นการเล่านิทานแบบญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะครับซึ่งปกติเราจะเล่าเรื่องวันกำเนิดภาพยนตร์โลกแต่ว่าพรุ่งนี้พิเศษนะครับการเล่านิทานคามิชิบายเนี่ยจะเล่าถึงวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยามโดยเฉพาะนะครับมีภาพนิทานซึ่งหอภาพยนตร์จัดทำใหม่นะครับสำหรับพรุ่งนี้โดยเฉพาะแล้วก็ในโรงหนังนะครับเราก็จะมีการฉายหนังเรื่องลูมิแอร์นะครับเป็นสารคดีนะครับซึ่งเป็นสารคดีที่พูดถึงการกำเนิดภาพยนตร์ของพี่น้องลูมิแอร์ซึ่งเมื่อกี้คุณโดมก็กล่าวไปแล้วก็การที่หนังของพี่น้องลูมิแอร์เนี่ยเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับแม้ในหนังเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเมืองไทยก็ตามแต่ว่ามันเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันที่10มิถุนายนเมื่อปี2440ครับโอเคแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวันจดหมายเหตุด้วยนะครับสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้ก็มีเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเหตุเป็นหลักนะครับในหนึ่งก็เพื่อจะให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยโอเคคุณโดมมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมครับก่อนที่เราจะปิดรายการไปก็ไม่มีแล้วก็ขอให้ไปติดตามเรื่องนี้เราจะสนทนากันต่อไปเนี่ยจริงอีก3ปีก็จะ100ปีนางสาวสุวรรณมั้ย66ปีนี้63ใช่มั้ย3ปีว่าก็น่าจะต้องทำอะไรกันนะโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับแฟนเพจหอภาพยนตร์นะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับเรื่องการสนทนาทางออนไลน์นะครับของหอภาพยนตร์ได้ตลอดนะครับรวมทั้งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับซึ่งเราก็คงจะมีการจัดกันในคราวต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ